สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวทิพนันสิริธนะบอกถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้ออกมาให้ร้ายว่าผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นหลักฐานความล้มเหลวการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเป็นตรรกวิบัติพรรคเพื่อไทยมักใช้วิธีการเดิมๆในการโจมตีทางการเมืองจึงขอร้องว่าอย่าใช้วาทกรรมเช่นนี้ตีตราประชาชนอาจส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องเสียสิทธิ์ในการได้รับการดูแลสวัสดิการจากรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ตั้งใจจริงในการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการของที่เข้าถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รอบครอบรัดกุมทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดนางสาวทิพนันบอกว่าความพยายามบิดเบือนให้นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความหมายในเชิงลบของพรรคเพื่อไทยที่มักออกมาแสดงความคิดเห็นดูแคลนประชาชนที่มารับสิทธิ์ว่าจนทั้งที่เป็นเกณฑ์การรับสิทธิ์ไม่ใช่เกณฑ์ความยากจนแต่เป็นเกณฑ์ที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยควรจะได้รับการดูแลจากภาครัฐและกลุ่มเปราะบางต่างๆควรได้รับซึ่งฐานผู้มีสิทธิ์จะกว้างกว่าใช้เกณฑ์ความจนมาเป็นเกณฑ์ตัดสินจะเห็นว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆเข้ามามีสิทธิ์มากขึ้นซึ่งไม่อาจเหมารวมว่าคนจนมากขึ้น 14.59 ล้านคนได้ดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยมักกล่าวถึงนโยบายบัตรสวัสดิการในเชิงลบด้อยค่ากล่าวหาว่ารัฐบาลบริหารล้มเหลวคนจนเยอะขึ้นอาจทำให้ประชาชน 14.59 ล้านคนและร้านธงฟ้า 138,073 ร้านสามารถคิดไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่บัตรนี้สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้น้อยลงได้สามารถช่วยให้ความเป็นอยู่พี่น้องดีขึ้นที่สำคัญหากมีประชาชนหลงเชื่อการด้อยค่านโยบายนี้ก็อาจไม่ยืนยันสิทธิ์เพราะมายาคติที่พรรคเพื่อไทยสร้างขึ้นมาจนประชาชนเสียสิทธิ์ได้แต่หากพรรคเพื่อไทยจะพูดถึงโครงการบัตรสวัสดิการแบบตีตราเชิงลบรายวันวิจารณ์นโยบายนี้ว่าล้มเหลวก็สามารถประกาศให้ชัดไปเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนและจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนจะได้เข้าใจมากขึ้นนางสาวทิพนันบอกว่าขอแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รีบยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง1พฤษภาคม2566โดยดำเนินการผ่าน2ช่องทางได้แก่ขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.thได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นของทุกวันขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานคลังทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน